สวัสดีค่ะแม่แอนพ่ออีน้องเกณฑ์สวัสดีครับวันนี้นะคะพ่ออินแม่แอนกับน้องเกณฑ์นะคะจะมาเล่นเกมกันเกมอะไรคะเคยได้ยินคำว่าชิงตัวประกันไหมเคยแต่อันนี้เราจะมาชิงตัวประกันคืออย่างนี้ง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวให้น้องเกณฑ์เนี่ยเป็นคนที่ถูกชวนมาม่าจะชวนไปทำกิจกรรมแม่แอนไปชวนกิจกรรมส่วนพ่ออินก็จะชวนอีกอย่างหนึ่งแล้วมาทำกันสามยกดูซิว่าใครจะชนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าโหมดแรกนะคะเป็นกิจกรรมนอกบ้านนะคะมาม่าจะชวนทำอะไรมาม่าจะชวนเจนขี่สกูตเตอร์ชวนป้าป้าจะชวนเจนเล่นเซิร์ฟสเก็ตไปหยิบของอุปกรณ์กันมาก่อนนะเจนไปเซิร์ฟสเก็ตกับป้าป้าไหมเจนไปสกูตเตอร์กับมาม่าไหมไปเซิร์ฟสเก็ตนี่ยืนอย่างนี้เลยนะนี่ยืนอย่างนี้นะไปกับป้าป้าไหมไปกับป้าป้าไหมมาเซิร์ฟสเก็ตกับป้าป้าไหมนี่อันนี้เจนเหยียบเองเลยนะนี่เจนเจนเหยียบเองเลยนะเป้อุ้มนะเป็นเป้อุ้มอันนี้อันนี้นี่ดิเจนมาป้าป้าจูงป้าป้าจูงนะดูเลยเหยียบเลยป้าป้าจูงจูงเลยอันนี้แต่ด่าเพื่อนเลยอะป้าป้าชนะเพราะอีได้1คะแนนทำไมแกทำอย่างงี้ฉันอุตส่าห์พับแน่นไปเอาเป้อุ้มมาไม่แน่นหรอไม่ปกติอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าอันนี้ปกตินะเป็นอันที่ชอบมากไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เลือกแล้วจะเลือกมาแล้วต้องเลือกแต่ตอนแล้วไปดูยก2กันมายกที่2นะคะเราจะมาให้แกเลือกอ่านหนังสือเรื่องสนามบินแอร์พอร์ตหรือว่าจะมาระบายสีกับป้าป้ามาระบายสีกับป้าป้าไหมระบายสีไหมระบายสีไหมเอาระบายสีอันนี้เอาใช่ไหมโอเคคืนนี้เชิญไปนอนกับสองคนให้หนำใจระบายสีชนะระบายสีนะอาจ่าอาจ่าอาจ่าอยากจะหัวเราะเป็นภาษาสเปนหัวเราะยังไงครับโซจะไปร้องไงร้องไงโทษอ่ะโอ้โหแกทำไมวันนี้แกทำอย่างนี้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวให้โอกาสแก้ตัวในยกต่อไปอยากแพ้อยากชวนตีแพ้แล้วอยากชวนตีเขามันตัวเองแล้วไม่ต้องง้อหรอกเขามันตัวเองแล้วยกต่อไปนะคิดก่อนถ้าข้อต่อไปนะเกณฑ์เลือกหมามานะหมามาจะมีรางวัลทุกอย่างให้มีติดบนนอกเฟรมด้วยโอเคป่ะกับติดบนเก่งจังอ่ะอาจจะเดอได้นะให้เลือกระหว่างนะอ่ะประมาณการ์ตูนดูการ์ตูนหรือว่าจะกินขนมอ่ะดูการ์ตูนไหมกินขนมไหมเปิดไหมเลยกินขนมเหรอไม่รางวัลทุนใหญ่ของฉันอ่ะเอาเกณฑ์เกณฑ์รางวัลทุนใหญ่เกณฑ์ดูนะเกณฑ์ดูเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวเองเสนออะไรฮะรางวัลทุนใหญ่อันนี้เนาะเกณฑ์โอ้ยเป็นเกณฑ์เป็นนะบอกไปไกลๆแต่กินปีโป้ไปไกลๆบอกไปเอาอันนี้หมดเลยเอาอันนี้ไหมเอาปีโป้กันก็พอแล้วเนาะเออเอาไปเลยรอพ่อลูกคืนนี้นะพนอกันให้พอฉันจะไม่ทำหน้าที่อะไรสักอย่างแล้วเราจะปอบปากเนาะสนักเย็นที่เกินเย้เย้ที่ถึงต้องกับเย้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจเลยไม่ชอบแพ้ยับแพ้ทุกนกนี่ขนาดอุตส่าห์แบบคิดว่าแต้มต่อให้กิจกรรมที่ดีแล้วนะอย่าแพ้เลยวันนี้ไปบายค่ะโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบายค่ะ